พบกับผมคุณพัฒน์บุญเจริญรายการคนค้นธรรมซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวความไม่เป็นธรรมของประชาชนผู้เดือดร้อนนะครับวันนี้เรามีโอกาสดีได้พบกับพิธีกรรับเชิญเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับคุณเจือโชติแก้วเสถียรครับสวัสดี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 ครับวันนี้คนค้นธรรมจะพาไปที่เกาะสมุยนะครับอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสซึ่งความฝันของเขาคือจะมาปักหลักในประเทศไทยที่สมุยครับมิสเตอร์ยานนี่ครับครับสวัสดีครับก็ทางรายการก็ขอมอบหน้าที่ให้คุณเกียรติโชติแก้วเสถียรในการสักถามมิสเตอร์ยานนี่ครับโอเคคุณYannick, what about your dream about Thailand from the first time that before you come to Thailand? So when first time I come to Thailand, I didn't know Thailand, but one guy, Mr. O, we call him like this, make me dream about Thailand, explain me very, very nice things about Thailand, and make me invest in construction of hotel, which is now called Andorra Lifestyle Resort in Chawan Beach in Samui.ก็ในเมื่อกี้ที่คุณดิกี้ได้เรียนถามคุณยานิกว่าคือก่อนที่จะมาจากฝรั่งเศสก่อนที่จะมาจากฝรั่งเศสแล้วมาเมืองไทยเนี่ยได้รู้สึกยังไงกับเมืองไทยคุณยานิกเรียนให้ทราบว่าเขามีความฝันที่ดีเกี่ยวกับเมืองไทยมากเพราะว่าเพื่อนเนี่ยนะฮะได้อธิบายบรรยายเรื่องต่างๆให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเมืองไทยน่าจะเป็นสถานที่ที่เขาจะต้องมาแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่และสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ทำธุรกิจโรงแรมอยู่ที่หาดชเวงครับค่ะชเวงที่สมุยนะฮะใช่ค่ะที่สมุยครับธุรกิจดีนะครับประสบความสำเร็จราบรื่นนะฮะ so your business is successbusiness was your hotel business the hotel business was good and I decided to move to Thailand and when I arrived to ThailandI discovered that Mr. Ho did anything wrong with the registration of the contract with accounting, so I tried to clarify the situation. ก็เขาก็ทำธุรกิจนะฮะแล้วก็ทำอย่างเต็มที่แล้วสุดเขาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเขาก็มาพบว่าเพื่อนที่ชื่อคุณโอที่เขายกชื่อเอามาไว้ให้นี่นะครับคือคุณโอเนี่ยได้ทำผิดหลายๆเงื่อนไขหลายๆประการอย่างเช่นประการแรกก็คือทำผิดสัญญาเช่าประการที่that is first thing that is wrong contract then after I look about taxes to clarify to see everything okay รวมค่ะ revenue department ค่ะเรื่องของการชำระเงินค่าภาษีนะคะ and then I see that taxes was not paid ค่ะภาษีก็ไม่ได้จ่ายSo, by doing and helping administration to find the truth. ตอนนี้ก็หน้าที่ของเขาคือเขาก็จะต้องทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะต้องพูดความเป็นจริงนะคะแล้วก็รับผิดชอบ But today I let's say receive bad news because now I receive a letter telling I cannot use anymore my bank account.Personal and company bank account was blocked by the revenue department because of this situation. ดำเนินธุรกิจไปได้ระดับหนึ่งก็พบว่าปัญหาในเรื่องของการที่ไม่ได้จ่ายค่าภาษีเนี่ยสำนักงานของสรรพากร you have the paper to get it with you yes ค่ะสำนักงานสรรพากรนะฮะก็ได้มีหนังสือมาแล้วก็ได้บอกว่าเรื่องให้อายัดทรัพย์สินของผู้ที่ค้างภาษีก่อนก็จะมีหนังสือเนี่ยคำสั่งอายัดทรัพย์อันนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับคุณยานิกเนื่องจากว่าคุณยานิกเนี่ยทำธุรกิจมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาลงเอยด้วยการที่ไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจไปได้เพราะว่าธุรกิจต้องใช้เงิน Your business need to have the money if you don't have the money you cannot run the business cannot pay the staff cannot do anything เขาก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับพนักงานจ่ายเงินเดือนหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาไม่สามารถที่จะจ่ายได้ครับก็คือปัญหาก่อนที่จะเกิดเรื่องภาษีมีปัญหาอื่น Before you will have a tax problem, the
that is not paying. You have another problem before that. Yeah, problem about also the contract for the land, which is now was clarified with a guy, the French guy. But actually, I mean, I'm wondering now how I can manage my business. And thanks to Piheg, I met him, and many people, good people, Thai people, try to help me to solve the situation, which is very difficult now. ก็ปัญหาในเรื่องของของสัญญาเช่าเนี่ยมันก็นำมาซึ่งปัญหาเรื่องอื่นมากมายแต่ว่าก็ทางคุณก็บอกว่าขอขอบคุณพี่เองที่ได้มาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็มีคนไทยคนอื่นๆท่านอื่นอีกหลายท่านที่ได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของทางคดีครับคือปัญหาไม่เป็นไรครับปัญหาทางคดีนี่ก็ยุติคลี่คลายเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายหน่วยงานมิสเตอร์ดานี่เองก็เดินทางไปสำนักนายกรัฐมนตรีไปศูนย์ดำรงธรรม2ครั้งแต่ผมดูตามเอกสารเนี่ยมันน่าจะเกิดความผิดพลาดเพราะว่าเรื่องนี้จากเอกสารเนี่ยมิสเตอร์ยานิกได้ขอความช่วยเหลือไปทางศูนย์ดำรงธรรมในเรื่องภาษีแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมเองมีหนังสือให้มิสเตอร์ยานิกไปพบในอำเภอแต่ว่าความเข้าใจจากเอกสารก็คลาดเคลื่อนขณะนี้มิสเตอร์ยานิกยังไม่ได้ไปพบในอำเภอเพราะเดินทางมากรุงเทพก่อนเนื่องจากมาเห็นหนังสืออายัดทรัพย์ระบบใจแล้วก็เขาก็ไม่สามารถจะใช้เงินในบัญชีนั้นได้ก็เกิดปัญหาในการใช้เงินเดินทางมาเพื่อจะขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมครับสิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือต่อไปคือขอผ่อนผันหรือว่าขอทุเลาอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องเกี่ยวกับภาษีเพื่อให้ธุรกิจเดินไปได้The best way to do right now is we try to postpone ขอผ่อนผันครับแล้วก็ทำอะไรต่อนะครับก็คือขอลดหย่อนแล้วแต่ว่าทางสรรพากรจะกรุณาครับ Even try to make application to ask the tax department that to reduce your tax ขออนุญาตครับมันน่าจะมีความผิดพลาดทางการสื่อสารว่า Mr. Yannick เนี่ยไม่ได้เป็นคนไทยเพราะมีหนังสือว่าทางศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยให้ไปประสานให้มิสเตอร์ยานิกไปพบแนมเพอเพื่อขอลดหย่อนช่วยเหลือตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าระหว่างที่มิสเตอร์ยานิกจะไม่ได้ไปพบเนี่ยครับทางRight now, you know, they got an answer for you that you got to go to see the mayor of สมุยอำเภอ right ที่เกาะที่ว่าการที่เกาะสมุย so you got to go to that department and but right now you came here you still not go to see the merchant not yet ก็ยังไม่ได้เข้าพบครับก็คือว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมก็จะให้ไปเตือนให้ทำหนังสืออีกครั้งนึงแล้วก็แฝงไปก่อนแฝงไปที่ so tomorrow we will make theyou know every another document and then try to fax to this anchor in Samui before you arrive later ผมเกิดครับนี่อยากจะถามว่าทำไมถึงขาดสภาพคล่องแล้วก็ไม่มีเงินไปให้ภาษีนะมันเกิดนักท่องเที่ยวหรือว่าสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดนักท่องเที่ยว why you don't have the you knowthat your money to pay for the tax because before that because the business is very difficult by now I mean now is very difficult ธุรกิจตอนนี้ก็ลำบากมาก how difficult so like I think maybe more than 30% less than 1 year beforeคือตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลดลงไปกว่าเรียกว่าถ้าถึงฤดูนี้เนี่ยคือมันลดลงไปอีกเนี่ยประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์จากที่มันโลซีซั่นอยู่แล้วแล้วมันก็ลดลงไปอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็เลยทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจครับ and so now I mean this very bad news arriving at the bad time but often like thisเขาบอกว่าข่าวร้ายคือเขาได้รับจดหมายเรื่องของการให้เรียกว่า
ที่จดหมายอายัดทรัพย์สินเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เขากำลังทุกข์ยากลำบากแล้วก็ยังมาเจอยากลำบากซ้ำซ้อนอีกก็คือมีจดหมายมาอายัดทรัพย์มันก็เลยทำให้เขายิ่งเพิ่มความลำบากเข้าไปอีกผมจะถามเซียนนิดว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวอะไรครับNormally, you know, the tourists that came to your resort is what is their nationality? So mainly from Europe, Australia, and people also around Thailand, Malaysia, Hong Kong, Korea, China. It's coming from everywhere. Europe mainly some people คือหลักๆเลยก็คือจะมาจากยุโรปAmerica, and from Australia, Australia. A lot of people coming from Australia to Thailand also. And also Thai people. And Thai people and people from Malaysia, from Singapore. Worldwide community coming to visit Thailand. I see.ชาวไทยแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงอย่างเช่นมาเลเซียอะไรพวกนี้ฮะก็มาคือผมพักที่รีสอร์ทที่ถามว่าอยากจะเปรียบเทียบลำพัทยาสมุยพัทยานี่ผมมาเมื่อหลายเดือนก่อนนี่มาขอโทษตั้งแต่นะมาพักที่โรงแรมใหญ่ๆในนาจอมเทียนพบว่ารัสเซียเยอะค่ะทีนี้รัสเซียหายไปมีจีนมาแทนนี่ที่ถามก็อยากจะรู้ว่าที่นั่นมีจีนไหมมีรัสเซียไหมแต่ฟังดูแล้วนักท่องเที่ยวคนละกลุ่มกับพัทยาค่ะNormally, you know, he tried to compare between Samui and Pattaya because every time that he come to Pattaya, he stay in a quite big hotel in Pattaya. So he found out that mainly the customer who are the visitor who come and stay in the hotel is Russian and mainly is Chinese people. Not too many blacks. No? Not so many. Some of it that does stay little in Europe. Little bit, not too many. Many people from country I was speaking before. ไม่เยอะเลยที่สมุยแล้วก็มีนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นคือไม่สามารถ cannot help. I'm not come to my place now. แล้วก็ไม่มาพักที่รีสอร์ทด้วย Looking for bigger resort, I think. ส่วนใหญ่ก็จะมาพักรีสอร์ทใหญ่ๆแต่ว่าไม่พักรีสอร์ทเล็กๆของเขาส่วนเล็กๆนี่คุณทำการตลาดยังไงครับHow you make the marketing? Marketing do through internet and internet broker. Internet yes. broker. Yes, it's the main way of selling now. Right. Without internet, you cannot be now. Small hotel cannot advertise, cannot make big advertise. So you need to go through the internet channel. ส่วนใหญ่แล้วก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นในเรื่องของโฆษณาในอินเทอร์เน็ตครับส่วนใหญ่มีความหวังกับรัฐบาลไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือททท.สุราษฎร์ในการช่วยเหลือยังไงบ้างครับความหวังคุณยานิค you have a hope about the Thai government or the Thai tourism of Thailand to help you you have that hope for sure 100% because I believe in Thai people and believe also on goodness of Thai people ก็เขาก็มั่นใจแล้วก็มีความหวังอยู่ในหัวใจว่าเต็มร้อยว่าน่าจะช่วยตรงนี้เขาได้เคยร้องขอไหม Did you ask for to help Yes I asked thanks to Pihek who explained me the way to go to 1567 and the Ministry of Interior try to help me a lot to solve this question แม้ตั้งแต่ปัญหาของเขาเองเขาก็ได้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ได้ร้องขอนะฮะขอความช่วยเหลือก็ได้มีการช่วยเหลือในเบื้องต้นก็คือได้รับจดหมายช่วยเหลือนะฮะแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็จะต้องไปที่ไหนครับอันนี้คือตามเนี่ยคือเราไปขอศูนย์ดำรงธรรมในเรื่องภาษีนะค่ะก็เรื่องคดีความต่างๆที่แล้วมาแต่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ about the support your business this is your problem so about your business about that you went to let's say like a Thai tourism of Thailand today no I don't like have any contact for that I don't have any help for developing my business ไม่ได้มีการติดต่อแล้วก็ไม่ได้มีการได้รับการช่วยเหลือค่ะจะสอบถามว่าในประเทศไทยมีหอการค้าของฝรั่งเศสอยู่มั้ยที่จะดูแลถ้าคนชาวฝรั่งเศสเนี่ยIn Thailand, have you know that they got like
the merchandise people from merchandise center from France that can help you know. Normally they will have like อะไรนะครับสมาคมที่เป็นสมาคมฝรั่งเศส French Association คืออย่างคุณตะกี้อย่างของจีนเนี่ยเขามีหลายสมาคมที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสภาวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีนของคุณตะกี้จารุสมบัตินี่ก็ดูแลเรื่องจีนสภาเศรษฐกิจผมไม่ทราบคือถ้าอย่างนี้เนี่ยธุรกิจที่เป็นชาวต่างชาติที่มาลงทุนที่ไม่ใช่ที่สูงนักเนี่ยน่าจะได้รับการส่งเสริมครับทุกคนว่าอย่างน้อยก็นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยผมมองอย่างนี้นะครับRight now, normally, like in Chinese people who come and make a business in Thailand, they got like for Thai Chinese culture to support. You know. Why? 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 Why?ที่นักท่องเที่ยวหรือคนที่เป็นนักธุรกิจต่างชาติใช่ไหมฮะที่จะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยเขาควรที่จะได้รับการช่วยเหลือเวลาณวันที่เขามีปัญหาหรือเกิดปัญหาขึ้นมาครับชัดเจนเลยเขาต้องเสียภาษีเท่าเทียมกับคนไทยไงเขาประสบปัญหาถ้าเราไม่ช่วยเขาก็ไม่มีภาษีมาจ่ายนะถูกไหมครับที่ผมอยากจะถือโอกาสนี้กับเรียนท่านรัฐมนตรีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังดูแลรัฐบาลกรรัฐมนตรีท่องเที่ยวหรือถ้ามาติดตั้งเศรษฐกิจก็แล้วแต่ต้องดูแลนักทุนต่างประเทศด้วยก็ต้องพูดถึงนักธุรกิจชาวไทยนะฮะอันนี้เรารู้กันอยู่ว่าต้องได้รับการช่วยเหลือค่ะมีอะไรที่จะฝากถึงรัฐบาลไทยถึงท่านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีถึงนายอำเภอสมุยถึงสรรพากรสมุยสรรพากรสุราษฎร์ค่ะ Would you like to have any you know word or any sentence that would love to tellthe department that they are involved in this case. Yes, please to help me. ก็พูดแค่คำเดียวค่ะขอความกรุณาขอความช่วยเหลือช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยคือวันนี้มีโอกาสได้เจอกันแล้วเนี่ยคือตอนนี้เขามีปัญหาที่ถ้าถามคุยกันเรื่องภาษีเรื่องส่งเสริมการลงทุนแต่ว่าทราบว่าเขาถูกกันแกล้งมาเปียมาทำร้ายร่างกายมาอะไรเกี่ยวกับคนเขาเดี๋ยวเราคุยกันในเรื่องต่อไปแต่ตอนนี้คุณมีแผนการลงทุนเรื่องอื่นยังไงที่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ Have you got a plan to invest in another case that not involved in this business? Actually, yes. Planning to invest in Dorcam product to sell to exportation for France and French-speaking country, Africa. So I'm planning to do this new business in Thailand.With a Thai organic product from that kind. Yeah. The product from the King Royal Project from the King. เขาสนใจในส่วนของดอยคำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในเรียกว่าโครงการหลวงโครงการหลวงของไทยเราแล้วก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเอ็กซ์พอร์ตในเรื่องของที่จะส่งสินค้าเนี่ยไปขายที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ที่แอฟริกาอันนี้คือเขาตั้งใจอย่างสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับเรื่องดอยคำช่วงที่2ของรายการผมต้องขออนุญาตคุณจิรโชติแก้วเสถียรขอเรียกว่าคุณนิกกี้นะครับยินดีครับก็เรียนถามมิสเตอร์ยานิคผ่านนิกกี้ว่าทำไมเขาถึงมาสนใจผลิตภัณฑ์ดอยคำเขารู้จักผลิตดอยคำได้อย่างไรครับดอยคำ product you know is how you why you interesting this product because is like the Royal Project try to help the farmerก็ Royal Project ก็คือโครงการหลวงเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือชาวนานั่นคือสิ่งแรกที่เขาทำ
เขารู้สึกสนใจครับ and it's not it's a business but it's not only a question of interest and money earning it's also for people have a good life and can have good revenue from what they are selling มันไม่เพียงแต่ว่าเป็นการที่เขาสนใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ประชาชนเขาได้ทำอะไรแล้วก็ได้ทำการเรียกว่าเก็บออมในส่วนของสินค้าที่เขาทำค่ะ and these products are for good health because it's a bio organic product ที่สำคัญก็คือมันเป็นออร์แกนิกโปรดักต์เป็นสินค้าที่เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติSo that means also good for the health of the customer who buy these products. นั่นคือมันดีที่สุดสำหรับคนที่ซื้อสินค้าไปเนี่ยแล้วก็คือดีที่สุดในเรื่องของสุขภาพ And I believe in the future we have to take care of what we eat because เขาเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันข้างหน้าทุกคนเนี่ยจะต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เทคแคร์ในเรื่องของการกินดูแลในเรื่องของการกิน Yeah because developed country like France already buying this product by that quite expensive but also I'm thinking about Africa ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะต้องซื้อสินค้านี้นะฮะในราคาที่สูงมากแล้วก็เขาเองเขาก็สนใจในส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นี้ไปขายที่ประเทศแอฟริกาด้วย So I hope with this product we can sell less expensive and more people can buy เขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสินค้านี้นะคะดอยคำเนี่ยคงจะสามารถที่จะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะซื้อหาแล้วก็ทานได้ในราคาที่ไม่แพงมันจากดอยคำยังไงครับHow you know Doi Kham? Doi Kham, Mr. P, introduce me to this product. ก็พี่เอกเป็นคนแนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์นี้ให้กับท่าน That's why I don't understand the question. คุณรู้จักในหลวงของเราไหม You know our king? Yes, because I know Thailand have a king, yes. And I know that he's a very respectful people, person for all the Thai community.เขารู้จักดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็เรียกว่าเชื่อถือเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเรื่องราวของมิสเตอร์ยานิกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คุณบอกคุณมีความฝันขึ้นมาสมุยแต่ก็ทราบว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในความฝันของคุณที่จะมาสมุย What is the you know yourimagination that you make your heart is so powerful to run your business in Samui. Actually, why? Because I believe actually in Thai people and I like this country. I love to live here. ก็เขาชอบเมืองไทยเขาชอบคนไทยแล้วเขาก็เลยอยากจะอยู่ที่เมืองไทย Because I feel in Thai peopleGood heart. เขารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ใจดีครับคุณเจอปัญหาอย่างนี้คุณเจอเรื่องภาษีคุณยังคิดจะอยู่เมืองไทยต่อไปไหมผมถามตอบใจเลย You just yourself when you made the business to you know to be up to date up to now and you still love Thailand and you still yes. would love to continue still to stay yes. in Thailand yes ว่าอะไรYes, yes. ก็คือเขาก็ยังอยากจะอยู่ที่เมืองไทยครับสำหรับมิสเตอร์ยานิกก็ยังอยากจะอยู่เมืองไทยเพราะนั้นเรากับคนไทยเองรัฐบาลไทยให้การไทยก็ต้องให้ความช่วยเหลือเขาโดยดูจากข้อเท็จจริงการเอกสารเป็นหลักนะฮะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมิสเตอร์ยานิกได้ต่อสู้กับกระบวนการอะไรต่างๆในสมุยซึ่งผมก็ตระหนักดีว่ารัฐบาลเองก็สนใจสมุยนะรัฐบาลเองท่านนายกท่านคณะกรรมการต่างๆสนใจสมุยเพียงแต่ว่ามิสเตอร์ยานิกเป็นปัญหาหนึ่งสมุยปัญหาในสมุยนี่มันฝังรากมานานผมว่าเป็นโอกาสดีที่คสช.เข้ามาบริหารประเทศ
นายกประยุทธ์นายกลุงตู่เนี่ยทำมาบริหารประเทศเนี่ยตรงนี้แหละเราต้องนำปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงและพี่เตือนนี่เป็นหนึ่งในคนที่กล้าเอาปัญหามาให้รัฐบาลได้รับรู้ผมทราบว่านักต่างชาติหลายคนที่มาสมุยแล้วก็ต้องกลับไปด้วยความผิดหวังเพราะเขาไม่มีช่องทางที่จะมาสื่อสารวันนี้พี่เตือนนี่มีโอกาสดีได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงานนะจากหนังสือที่เห็นว่าทางศูนย์ดำรงธรรมก็ให้ความช่วยเหลือตรงนี้อยู่เห็นแต่ว่าปัญหาเรื่องภาษาปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วก็ปัญหากลไกต่างๆในสมุยเองเนี่ยจะเห็นว่าในหลายเดือนที่ผ่านมาในสมุยจะเป็นข่าวมากมายซึ่งผมว่าปัญหาเรื่องนอกจากสมุยและที่อื่นๆก็เหมือนกันก็คือกลไกในท้องถิ่นนั่นแหละซึ่งผมก็ไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ท้องถิ่นมันมีกลไกยังไงปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจรัฐบาลนี่ก็มีการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่เมืองไทยเนี่ยขาดปลูกจิตใต้สำนึกกันนักการเมืองคือนักการเมืองท้องถิ่นผมไม่ดีก็มีนะทั่วชีพมีหมดนะผมสื่อก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีถูกไหมครับนักการเมืองก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างคาดเข้ากันไปพลการที่ดีบ้างจะไม่ดีบ้างแต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยอยู่ได้แสดงว่าจะมีคนดีนะคนโอเคถูกไหมครับยังมีท่านนายกประยุทธ์ขี่ม้าขาวมาไม่ได้ชมนะแต่ปัญหามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะแก้กันยังไงตรงเนี้ยถูกฝังจิตใต้สำนึกยังไงวันนี้พี่เตือนนี่เขาบอกว่าถึงไงเขารักเมืองไทยนะแสดงว่าเมืองไทยก็ยังน่าอยู่ผมถามนิดเดียวฝรั่งเศสมีปัญหาอย่างนี้ไหม In France they have like the problem like this in France everywhere the same ทุกที่มีปัญหาเหมือนกันหมดครับพี่เซนได้เป็นฝรั่งเศสผมขอโทษแต่มิโมซาคนนี้ที่จำลองมาจากเมืองกอมาเนี่ยใช่ครับyou are from France but Mimosa is from Corma is one of the part in France yes Corma yeah นะครับคุณนิกกี้ครับเชิญมาวันนี้คุณนิกกี้มีดามันอะไรจะเชิญมาเจอ crossit's true Mimosa is from CornaIn Thailand ก็จะคิดจะทำธุรกิจเกี่ยวกับดอยคำถูกไหมครับแล้วพันโดล่าคุณจะเดินต่อไปไหมมีแผนเรื่องนักท่องเที่ยวยังไงบ้าง And how about the Pandora that this business this resort business you still would love to continue to run this business I would like but now it's very difficult it's impossible actually ตอนนี้น่าจะยังไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับเขานะครับเพราะว่ามันยากมากสำหรับตอนนี้ลำบากมากยากลำบากมากเพราะสรุปปัญหาเนี่ยไหมเรื่องดอลลาร์เป็นข้อๆนะมั้ยมีอะไรบ้างจะได้ฝากส่วนราชการ Can you conclude you know 1 2 3 4 5 that for your resort Pandora to be conclude like a 1 2 3 4 what is that problem mainly problem Let's say the first thing now to solve is how to use my bank account to pay my staff. Second thing, how to run the business. The first question is คือปัญหาแรกคือทำอย่างไรจะให้เขาเนี่ยสามารถเบิกเงินหรือจะเบิกจ่ายเงินในบัญชีของเขาได้เพราะว่าเขายังต้องการจะเขาจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน Second problem I have to keep the resort or pay my rent เขาอยากจะดำเนินธุรกิจนะฮะรีสอร์ทของเขาเพราะรายได้จากรีสอร์ทของเขาเนี่ยเขาจะได้เอามาจ่ายค่าเช่า After I need to developThe results, so like Pihek explained, maybe I can find solution with organism can help me to develop the business. I mean for selling rooms, more like for advertising, because I need to be known. So I need to develop the business, not only on internet business. เขาก็อยากจะพัฒนาในส่วนของช่องทางของซึ่งณปัจจุบันเนี้ยเขามีช่องทางในการโฆษณาแต่เพียงแค่อินเทอร์เน็ตเขาก็อยากจะได้ช่องทางในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือพัฒนาขึ้นไปในเรื่องในส่วนของช่องทางของการที่จะได้ลูกค้าเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาพักในรีสอร์ทของเขามากขึ้น But I know that also in
4 years of my contract will be finished and the rest will go back to the owner. แต่ณตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่เขารู้คือรีสอร์ทของเขาเนี่ยใกล้จะหมดสัญญาเช่าและเขาจะต้องคืนรีสอร์ทเนี้ยคืนกลับไปที่ผู้ให้เช่าขอโทษครับแต่อย่างนี้นักธุรกิจฝรั่งเศสมาลงทุนในสมุยหลายขั้นไหม The French businessman how many that they come and invest in some way? Oh, difficult. I don't know the a lot or some. I think I have some people I know close to me who have business in Samui. Samui is quite small, but have many French, I think. ก็มีหลายคนครับคนที่คุณยานิกรู้จักก็มีหลายคนที่ได้มาลงทุนในสมุยด้วยคือการจะขอส่งเสริมรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นรายเดียวผมดูจะยากแต่ถ้าเป็นกลุ่มหมายถึงว่าตั้งเป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสในสมุยหรือกลุ่มชาวยุโรปในสมุยแล้วยื่นคำขอนี่น่าจะดูน่าจะได้รับส่งเสริมมากกว่าก็ดูเป็นกลุ่มก้อนคุณเอก introduced that you know when people คุณเอก said he don't think that you know the government will be interesting to support but if you set up like others association or you know to be a group of the French people who are the business people in some way so this way is the better way to make application to support from the government ดีครับดีเมื่อกี้คุยบอกว่ามีแผนเรื่องดอยคำซึ่งนี่เคยไปดูสินค้าดอยคำที่ไหนมาบ้างครับ so you have a plan about ดอยคำ product yes so have you seen and visit ดอยคำ places in not yet I see ก็ยังไม่ไปดูต้องทราบว่าไปที่ซีคอน I visited the head officeBut not the factories. ได้ไปดู head office in Bangkok ที่กรุงเทพแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูโรงงานหรือ shops in Bangkok ค่ะได้ไปดูร้านของดอยคำที่กรุงเทพแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูโรงงานคิดว่าสินค้าตัวไหนของดอยคำที่น่าจะสอดคล้องตลาดทางยุโรปทางที่คุณกล่าวมาต่าง Which product that it will be according toThe product that European people are interested in. I think food products. เขาคิดว่ามันน่าจะเป็น is can be bought by everybody. สิ่งน่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอาหารเนื่องจากว่าทุกคนสามารถซื้อได้ครับแต่ผมนี่เมื่อกี้ผมประสบกับตัวเองนะหลังจากผมรู้จักดอยคำผมก็จะไปซื้อสินค้าตัวเขาเรียกดีท็อกซ์แล้วได้ผลฮะแล้วก็น้ำมะเขือเทศเป็นสินค้าโดยคำมีเยอะแต่ว่านำมาลองใช้คือต้องขอเปิดใจของคุณนิกกี้เหมือนกันที่ชอบสินค้าของการหลวงเพราะสินค้าของการหลวงเนี่ยท่านไม่มีโฆษณาแล้วก็ he also very interested in Doi Kam product because he did try the organics that cleansing the body you know like the tomato juiceand some of the juice that can help us to clean the dirt from our body and it's very interesting ผมอยากจะแนะนำคุณสยามให้รู้จักนักจิตชาวไทยอ่ะที่สนใจเรื่องดอยคำน่าจะเป็นโคพาร์ทเนอร์กันได้ so maybe คุณเอก will introduce Thai partner you know maybe you can beyou can have Thai assistant to help you. Yes, sir. Yeah. อยากรู้จักเขาไหม Would you like to know him? Yes. Okay, ผมรู้จักผมแนะนำคุณตอนนี้เลยเขาเป็นคุณนิกกี้ที่มีความสนใจเรื่องดอยคำเหมือนกันและที่นี่น่าจะมี Yes, to translate. No, he said คุณนิกกี้ also interesting ดอยคำ also, you know. สถานที่อย่างนี้พยายามตกแต่งเพื่อดอยคำให้เขามาดูต้องมาดูนะสิการตลาดดอยคำผู้บริหารดอยคำต้องมาดูเพราะนั้นพิเศษนี่ต้องมีแผนการตลาดมีแผนหน้าใดอย่างเดียวนะครับ